นับสนุนโลกสีเขียวโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโลกสีเขียวนะครับวันนี้เปิดตัวด้วยจุดที่สูงที่สุดบนอาคารแห่งนี้นะครับละแวกนี้นั่นคือตึกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับรายละเอียดของตึกเนี่ยทราบคร่าวๆว่าเป็นตึกที่ประหยัดพลังงานแล้วก็เคยได้รับรางวัลมานะครับผมเองยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากนักนะฮะก็เลยเดี๋ยวต้องถามท่านผอ.เผ่าพงษ์ดูว่าความเป็นมาของตึกนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานอย่างไรแต่ที่สำคัญที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเราอยากจะพูดคุยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องกระทบกระเทือนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนคำว่าสิ่งแวดล้อมคงไม่ได้หมายถึงแค่สภาวะอากาศเรื่องของต้นไม้เท่านั้นนะคงจะต้องหมายถึงชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ด้วยที่ความเจริญเข้าไปถึงกระทบกระเทือนชุมชนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านผอ.เผ่าพงษ์กันดีกว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการโลกสีเขียวนะครับท่านผอ.ครับขออนุญาตเรียกสั้นๆมีชื่อเล่นๆนะครับท่านผอ.ครับก็ตั้งหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่านะฮะลูกน้องเรียกหัวหน้าเผ่าดูใกล้ชิดสนิทสนมกันดีนะครับท่านหัวเผ่าครับอยากทราบถึงที่ตั้งของอาคารนี้ทราบว่าเป็นอาคารประหยัดพลังงานครับใช่ไหมใช่ครับประหยัดยังไงก็คืออาคารหลังเนี่ยที่ชาวการไฟฟ้าไปเรียกว่าททหาร102เนี่ยหรืออาคารประหยัดพลังงานเนี่ยก็ก่อสร้างเสร็จในปีประมาณต้นปี51นะฮะซึ่งเป็นอาคารที่เรียกว่าดีไซน์ไว้แบบว่าสุดยอดมากนะฮะประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้ามีทางด้านแผงโซลาร์เซลล์นะใกล้ๆกระจกอยู่รอบตรงอาคารซึ่งเห็นได้จากด้านนอกครับหลาย คนคิดว่าเป็นกระจกธรรมดาครับซึ่งจริงๆคือแผงโซลาร์แผงโซลาร์เซลล์นะฮะที่นำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาแอพพลายใช้ประเด็นที่สองก็คือครีบที่อยู่ตามชั้นต่างๆที่เป็นใกล้ๆครีบอลูมิเนียมในการป้องกันแสงเวลาที่จะโฟกัสเข้ามาทำให้อาคารมันร้อนแต่ขี้ปันนี้ก็ทำให้มันรีเฟกต์ออกไปต้องหมายความว่าแสงพุ่งตรงมาปุ๊บเก็บพลังงานไว้ใช้เสร็จแล้วปึ้งออกไปเลยเราเอาแต่ประโยชน์ของแสงครับสิ่งที่มาด้วยเรื่องความร้อนเรื่องอะไรนี้ออกไปเราไม่เอาครับผมประเด็นที่3ก็เรื่องของส่วนที่กินไฟมากสุดก็คือตัวแอร์คอนดิชันนะเราก็ใช้วิธีประหยัดให้ทำเป็นแอร์ชิลเลอร์แล้วก็มีชุด500ตัน2ชุดชุด250ตัน1ชุดนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าในกรณีปกติครับเราก็เดินด้วยแอร์500ตัน1ชุดนะฮะซึ่งไว้ใช้เลี้ยงทั้งหมดนะครับ250ตันเนี่ยเอาไว้สแตนด์บายในกรณีที่ปริมาณทางด้านคนหรือผู้ที่มีการประชุมหนาแน่นก็เพิ่มไปชุดหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ชุด500ชุดเดียวแสดงว่าทางการไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆทั่วโลกหรือในประเทศที่เป็นพันธมิตรกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการพลังงานที่ดีวิศวกรรมสะอาดอาคารแห่งนี้เนี่ยใช้พลังงาน2ส่วนใช่ไหมครับคือส่วนของไฟฟ้ากับส่วนพลังงานที่เป็นแอร์คอนดิชันที่ผลิตมาจากพลังงานธรรมชาติแสดงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วจะใช้ไฟได้อย่างฟุ่มเฟือยไม่ใช่แบบนั้นครับหลอดได้เห็นว่าเป็นหลอดตะเกียบหมดทั้งอาคารเลยเป็นหลอดเบอร์5หมดทั้งหลังเลยนะฮะคล้ายๆเราเป็นองค์กรที่ผลิตไฟฟ้าก็จริงครับแต่เราก็เน้นเรื่องของการประหยัดเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เบอร์5หลอดเบอร์5มอเตอร์ประสิทธิภาพเบอร์5พัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวเป็นเบอร์5หมดนะอันนี้เป็นมาตรการที่เราส่งเสริมในภาคประชาสังคมเข้าเรื่องอะไรดีกว่าจุดประสงค์หลักๆที่มาถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองวันนี้คือเนื่องจากว่าณตอนนี้เนี่ยผมว่าโรงไฟฟ้าสร้างยากขึ้นทุกวันนะครับสร้างยากขึ้นทุกวันเรื่องสถานที่เรื่องของผู้คนแล้วก็ชุมชนต่างๆในขณะที่ชีวิตคนเราตื่นมาใช้ไฟฟ้าทันทีที่ลืมตาหรือว่าระหว่างนอนแทบตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาเนี่ยณปัจจุบันนี้บ้านเราเนี่ยมีโรงไฟฟ้ากันเยอะขนาดไหนยังไงไม่รู้ก็ปัจจุบันนี้พลังงานที่ใช้อยู่ในเมืองไทยนะฮะก็พวกสัดส่วนพลังงานเราก็ใช้แก๊สธรรมชาติซะ67-68% แก๊สธรรมชาติที่มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งถือว่าสูงมากแล้วก็ถ่านหินลิกไนท์อีกประมาณ 19% แล้วก็นำเข้ามาจากตอนนี้ที่เห็นชัดเจนก็มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวนะประมาณสัก7%นะฮะรวมๆก็คือมาจากประเทศลาวบ้างบางส่วนจากมาเลเซียบ้างอะไรเงี้ยนะประมาณ7%แล้วก็มีพลังน้ำ
ที่ผลิตจากเขื่อนต่างๆอีกประมาณ 5% เขื่อนที่สร้างที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่นมีที่เขื่อนแต่ว่าเขื่อนก็มีประโยชน์เยอะนะครับใช่ครับเพราะว่าช่วยเก็บกักน้ำนะแล้วก็ช่วยทางด้านการเกษตรเป็นหลักการเกษตรเป็นหลักการผลิตกระแสไฟฟ้านี่เป็นรองลงมาครับผมอยากรู้เรื่องของสถิติการใช้ไฟฟ้าในบ้านเราในแต่ละปีเนี่ยเห็นว่าโตขึ้นใช่ไหมครับก็ครับก็ในปี2553เนี่ยครับเราผลิตพลังงานpower เราอยู่ที่ประมาณ 23,000 24,000 9เมกะวัตต์นะ24009พอปี54ปีที่แล้วก็ลดลงมาเหลือ 23,900 ที่หายไปประมาณ100กว่าเมกะวัตต์ก็คือปีนั้นน่ะปีที่แล้วมันปีมหาอุทกภัยจะสังเกตว่าช่วงตุลาพฤศจิกมาเนี่ยน้ำท่วมเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ลดลงแต่พอมาปีนี้2555ครับปรากฏว่าการใช้ไฟฟ้าก้าวกระโดดมาแล้วมาแรงเลยครับคือพุ่งขึ้นไปถึง 26,121 เมกะวัตต์ไอ้ที่น้ำท่วมก็กลับมาใช้ไฟแล้วที่เกิดใหม่ก็ใช้เกิดใหม่มันก็เลยก้าวกระโดดใช่ไหมคล้ายๆมันอาจจะอุตสาหกรรมไปอั้นออเดอร์ไว้เยอะครับแต่พอช่วงต้นปีก็เลยผลิตขึ้นมาเยอะมากอะไรเงี้ยนะก็เลยมีการใช้ไฟแบบพุ่งขึ้นมาแบบน่ากลัวนะขึ้นมาถึง 2,200 กว่าเมกะวัตต์ก็เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าที่นี่3โรงโอ้โหพระนครเหนือเนี่ยพอที่นี่โรง704เมกะวัตต์700เมกะวัตต์เท่ากับสร้างที่นี่3โรงเลยนะฮะในการช่างนี่คือการใช้วูบเดียวนะครับวูบเดียวเดือนเมษาเดือนเดียวเนี่ยแต่การสร้างเนี่ยกว่าจะสร้างอย่างนี้สักโรงใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็ใช้เวลาสร้างก็ประมาณ3ปีครึ่งเกือบ4ปีนั่นหมายถึงลงเสาเข็มเริ่มสร้างอย่างไม่หยุดแต่ก่อนจะลงเสาเข็มแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา67ก็ใช้เวลาอีก2ปีกว่ารวมแล้วก็6ปีกว่าต่อ1โรงอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆผมว่ามันสร้างยากขึ้นไหมก็ช่วงนี้ตอนนี้ก็ยอมรับว่ายากขึ้นนะเพราะว่าเราต้องไปชี้แจงทําความเข้าใจกับทางด้านชุมชนที่อยู่รอบๆ บริเวณที่เราจะไปสร้างโรงไฟฟ้าก็ต้องบอกถึงข้อดีข้อเสียตรงไปตรงมาก็ทราบบอกถึงสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้ในกรณีที่ได้โรงไฟฟ้าว่าเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเขายังไงเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับแล้วก็คงอยากจะรู้ว่าเมืองไทยเรามีโอกาสเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างที่อินเดียไหมนะครับที่ไฟดับวูบไปทั้งเมืองเลยครับท่านผอ.เป็นไปได้ไหมครับก็เป็นคำถามที่ดีมากครับแต่จริงๆก็เป็นเรื่องที่หน้าที่ที่การไฟฟ้าไปจะต้องไม่ให้เกิดนะฮะไม่ให้เกิดไฟดับเหมือนที่อินเดียหรือไม่ให้เกิดไฟไม่พอใช้เหมือนที่พม่าครับนะฮะจะเห็นว่าท่านผู้ว่าการเราท่านรัฐมนตรีแล้วก็รวมทั้งท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยนะได้เมื่อต้นเดือนหรือต้นเดือนที่แล้วนะได้เดินทางไปประเทศพม่าที่ได้ไปเจริญสัมมนาไมตรีกับพม่าแล้วก็ทางพม่าก็รู้สึกเห็นว่ามีไฟดับวันเว้นวันของเขาเหรออันนี้ทั่วประเทศก็มีไฟแค่ประมาณแค่ 3,600 เมกะวัตต์เป็นประมาณใช้ประมาณสัก 10% ของประเทศเราเท่านั้นเองแล้วก็เลยก็เราก็เลยขอความร่วมมือมาที่เมืองไทยว่าจะไปคิดว่าอาจจะไปช่วยกันทำโรงไฟฟ้าทางโน้นนะในการพัฒนาประเทศเขาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ว่าเมืองไทยจะมีโอกาสไฟดับไหมก็เป็นหน้าที่ที่การไฟฟ้าจะต้องดูแลไม่ให้ดับครับอันนี้เป็นคำตอบที่เราต้องมานั่งคิดเกิดหรือเปล่านี่เราไม่สามารถตอบได้เหมือนกันเนาะใช่เพียงแต่ว่าหน้าที่คนที่อยู่ตรงนี้ก็คือทำไม่ให้มันเกิดอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาคือเวลาที่เราพูดถึงการสร้างโรงไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยคนจะต้องกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมทางการไฟฟ้าเองเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับในการชดเชยการสร้างโรงไฟฟ้าหรือว่าณปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าในแอเรียนี้ก็ตามแต่เนี่ยยังต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยหรือเปล่าการไฟฟ้าเองต้องปฏิบัติตามทางด้านกฎรัฐธรรมนูญมาตรา67อยู่แล้วครับเวลาที่จะสร้างโรงไฟฟ้าก็ต้องรับฟังความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นก็จะมี3ด้าน1ด้านสิ่งแวดล้อม2ด้านผลกระทบชุมชน3ก็ด้านของสุขภาพชุมชน
นะฮะเราต้องดูแลทั้ง3ด้านนี้นะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราดูแลชัดเจนเรื่องของน้ำเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงพวกนี้เราก็จะดูแลตามมาตรฐานโลกนะฮะไม่ให้เกินจากมาตรฐานแล้วก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สผ.หรือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกำหนดเพราะหน่วยงานนี้จะเป็นคนตรวจผมเข้าใจว่าเวลาเข้าไปทำนี้ต้องไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ใช่กับชุมชนในพื้นที่อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับนะฮะดูทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพแล้วก็ทางด้านผลกระทบชุมชน3เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิต3เรื่องหลักๆ3เรื่องนี้โรงไฟฟ้าไปตั้งที่ไหนต้องดู3เรื่องนี้เป็นหลักก็เป็นคำมั่นสัญญาว่าอย่างน้อยที่สุดก็คุณภาพชีวิตต้องเท่าเดิมหรือไม่งั้นต้องดีกว่าเดิมนะฮะใครไม่มีอาชีพแล้วก็ไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพนะฮะใครที่ทำกิจการธุรกิจดีอยู่แล้วก็จะได้ใช้กิจการมีไฟฟ้าใช้นะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือนำไฟฟ้ามาพัฒนาประเทศนะช่วยทางด้านภาคอุตสาหกรรมนอกจากการไฟฟ้าดูแลในภาพโรงไฟฟ้าตามจุดต่างๆในประเทศไทยแล้วจุดหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือการไฟฟ้ามีการปลูกป่าปลูกป่ามาตั้งแต่ปี2537ครับถึงณปัจจุบันเนี่ย 400,000 ไร่แล้วเราสามารถที่ออกมาเป็นพิกัดตามพิกัดใน GPS ได้เลยว่าการไฟฟ้าได้ใช้ที่ตรงไหนปลูกซึ่งตอนนี้เราไปขึ้นทะเบียนอยู่ที่ทางกรมอุทยานแห่งชาตินะฮะสมัยก่อนก็เรียกกรมป่าไม้นะปัจจุบันก็เรียกกรมอุทยานแห่งชาตินะฮะก็ตอนนี้เราปลูกไป 400,000 ไร่ถ้าคิดเป็นปริมาณดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะก็ได้ถึง 1.38 นะล้านตันนะต่อปีงั้น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเท่ากับเราสามารถดูดซับได้ประมาณ13ล้านตันแล้วดูดซับ CO2 ได้13ล้านตันซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอสมควรนะฮะผมมองดูว่าการไฟฟ้าผลิตเองเนี่ยหน้าที่คือต้องผลิตไฟฟ้าที่อยู่คู่กับคนไทยตามวิถีชีวิตที่เจริญก้าวหน้านะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือความรับผิดชอบในด้านสังคมและก็สิ่งแวดล้อมก็ต้องดำเนินคู่กันไปแบบนี้ตลอดเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆตึกนี้กันเดี๋ยวท่านผอ.เผ่าพงศ์จะพาเราดูเลยครับว่าชุมชนที่นี่เขาอยู่ดูแลกันอย่างไรนะครับมองจากด้านบนลงไปนะฮะแล้วก็สถานที่รอบๆของที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีอะไรพิเศษยังไงบ้างครับเราเห็นชุมชนอยู่ข้างๆโรงไฟฟ้าแห่งนี้อันนี้เป็นชุมชนที่ต้องอยู่ด้วยกันไปด้วยกันอย่างนี้หรือเปล่าครับครับอันนี้เป็นชุมชนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าพระนครเหนือนะฮะแล้วก็ตามทางด้านแล้วก็มีคณะทำงานก็เรียกว่าคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโดยแล้วก็คัดชุมชนเนี่ยมาครึ่งนึงแล้วก็ส่วนราชการครึ่งนึงแล้วมีการประชุมกันทุกๆ4เดือนครั้งนะฮะแล้วก็ติดตามว่าตอนนี้เราพัฒนาช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นแผนสิ่งแวดล้อมเราไปช่วยเขาปลูกต้นไม้สอนวิธีการพัฒนาพืชไร่ยังไงผมดูแล้วเขายังมีการปลูกผักหรืออะไรสักอย่างอยู่ครับก็บางแปลงก็ยังคงวิถีชีวิตชาวบ้านแบบเดิมๆครับอันไหนเป็นวิถีชุมชนเราก็รักษาไว้แล้วเราก็ไปส่งเสริมโดยเอาทางด้านน้ำยาจุลินทรีย์ไปช่วยเขาว่าถ้าใช้น้ำยาจุลินทรีย์นะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะมันก็จะทำให้คุณภาพของพืชผักที่เขาปลูกเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็มาขายที่ตลาดหลังการไฟฟ้าได้โอ้ก็วิถีชีวิตหมุนเวียนอยู่ใกล้ชิดกันแล้วแบบนี้แต่ไม่ได้ใช้ไฟฟรีใช่ไหมยังคงเสียตังค์อยู่แต่เราดูจากสภาพโครงสร้างอาคารบ้านเรือนของชุมชนที่เหมือนจะดูดีนะนั่นหมายความว่าวิถีชีวิตเขาดีขึ้นส่วนใหญ่ก็ถ้าพวกที่ก็ไม่มีที่ก็ยังเป็นพวกที่ต้องทำงานหรือเป็นทำงานอยู่รอบๆการไฟฟ้าอยู่นะฮะครับบางคนก็เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่ก็รู้สึกตอนนี้ก็นนทบุรีก็เหมือนกับเป็นบ้านที่สองของทางด้านคนที่ไปทำงานไปเช่าเย็นกลับอะไรพวกเนี้ยนะแยกแทบไม่ออกจากกรุงเทพนะใช่ใช่ใช่คนมีบ้านอยู่นนทบุรีก็เด็กเรียกว่าอยู่กรุงเทพเลยว่าทางสะดวกใช่เดี๋ยวเราจะไปดูริมแม่น้ำเจ้าพระยากันของการไฟฟ้าแผ่ผลิตนะครับทราบว่าตอนน้ำท่วมนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะท่านผอ.ครับครับครับท่านผอ.ครับเราเห็นการก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้นี่ของกฟผ.ใช่ไหม
ครับครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราซื้อใหม่นะฮะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราจะกันบางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะเขาพื้นที่สีเขียวคือหมายถึงว่าตามกระบวนการในการสร้างหน่วยไฟฟ้าเนี่ยรเราต้องการพื้นที่สีเขียวไว้ 20% อย่างตอนนี้ที่เราทำหน่วยไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่1ชุดที่2เนี่ย112ไร่เราก็จะต้องการพื้นที่สีเขียวไว้ประมาณ34ไร่เอาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็อย่างเนี้ยล่าสุดนี้ก็ชาวบ้านประชาชนเนี่ย47ชุมชน500กว่าท่านมาร่วมกับผู้ว่าการเราปลูกต้นไม้เนี่ยที่ตลอดแนวรั้วนะฮะยาวไปถึงริมแม่น้ำเลยนะฮะเพิ่งมาปลูกเนี่ย980ต้นก็เพิ่งปลูกกันไปเมื่อเช้านี้ตอน8โมงเช้าเนี่ยในช่วงน้ำท่วมเนี่ยกฟผ.ดูแลชุมชนพื้นที่แถวนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าตอนนั้นพนักงานก็ต้องเอาตัวรอดกันหมดแล้วหรือยังไงครับก็ในช่วงน้ำท่วมนี่ก็เป็นช่วงที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำงานหนักมากเลยเพราะว่าช่วงที่น้ำท่วมนั้นน่ะเราก็ต้องไปช่วยชุมชนนะฮะที่เห็นตามภาพข่าวนะน้ำท่วมสูงเป็นเม็ดๆนะทางการไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่ไปทำพวกข้าวกล่องนะแจกไปตามชุมชนต่างๆที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้งบางกวยบางพัดบางบัวทองบางใหญ่อะไรเงี้ยเราไปแจกหมดเลยอันที่สองก็เรามีรถสีส้มที่เราเห็นอยู่เนี่ยสูงเนี่ยภาพข่าวแล้วนอกจากเราเห็นรถกองทัพแล้วก็จะเห็นรถของการไฟฟ้าเนี่ยเราก็รับส่งในบางกวยเนี่ยเพราะว่าประชาชนก็ยังต้องสัญจรไปมานะฮะเราวิ่งตั้งแต่6โมงเช้านะครับตีห้าถึงห้าทุ่มวิ่งเหมือนรถเมล์นะวิ่งครับในช่วงนั้นก็ใช้รถวิ่งไปประมาณเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่ามันก็เนื่องจากว่าการวิ่งในช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันต้องเลี้ยงคัดเพราะว่าไม่ให้น้ำกระเพื่อมไปกระทบชาวบ้านก็เดือดร้อนนะฮะก็ทำให้รถเนี่ยพังไปหลายคันพังมาเยอะมากครับส่วนที่สามก็เราก็จัดที่พักพิงชั่วคราวพวกที่น้ำท่วมก็อยู่ไม่ได้ที่แฟลตเราที่ว่างๆอยู่หรือพวกโรงไฟฟ้าบางประคงเราก็จัดให้คนมาพักที่ศูนย์พักพิงนะฮะก็จะมีที่นอนปิกนิกให้เขาแล้วก็มีมุ้งอะไรเงี้ยนะระบบน้ำดื่มประปาแล้วก็อาหารที่เลี้ยงเขานะฮะวันละสองมื้อนะฮะแต่ช่วงนั้นเราก็ดูแลคนไปได้เยอะการดูแลชุมชนรอบๆพื้นที่โรงไฟฟ้าเนี่ยวัดยังไงว่าชุมชนนั้นอยู่ใกล้ชุมชนนั้นอยู่ไกลก็มีรัศมีมีอะไรยังไงก็ตามระเบียบของทางด้านกำกับกิจการพลังงานนะฮะพ.ร.บ.กำกับกิจการเขาก็กำหนดเขาก็วัดจากป่องไฟฟ้าแล้วก็ยิง GPS ออกไปรัศมี5กิโลเมตรสำหรับที่พระนครเหนือเนี่ยก็ตกบางพัดบางซื่ออำเภอบางกรวยเขตนนทบุรีแล้วก็ติดกับเขตดุสิตแขวงนครชัยศรีนิดหนึ่งนะฮะก็ประมาณ300ชุมชนก็คิดเป็นประมาณคนประมาณสัก600,000คนโอ้โหที่เป็นความรู้ใหม่นะวัดที่เราดูแลรัศมียิงด้วย GPS ออกไปรัศมี5กิโลเมตรเพราะว่ากองทุนเนี่ยปีนึงได้50กว่าล้านฮะ 4-50 ล้านเนี่ยก็ต้องเอามาใช้จ่ายในรอบชุมชนเนี่ยคำว่าโลกสีเขียวไม่ใช่ที่มีแค่ต้นไม้นะครับมันต้องหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของชุมชนในเมืองที่เจริญแล้วซะด้วยซ้ำนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้ภาพที่เราเห็นก็คือปล่อง2 4 6 8 10ปล่องมันมีลักษณะเหมือนควันเหมือนฤดูกาลเหมือนควันเหมือนกันนั่นคืออะไรอ๋ออันนี้เป็นชุด Cooling Tower นะฮะเป็นคล้ายๆเป็นไอละอองน้ำจากน้ำหล่อเย็นไม่ใช่ควันใช่ไหมครับไม่ใช่ควันครับไม่ใช่กลุ่มควันคือตอนนี้ฝนอาจจะตกลงมาครับเสร็จแล้วความร้อนกับความเย็นกระทบกันอะไรเงี้ยนะก็เป็นควันถ้ามันเลยมองเหมือนควันแต่จริงๆแล้วเป็นทางด้านละอองน้ำนะคือเวลาโรงไฟฟ้าเนี่ยเหมือนรถยนต์ก็จะมีหม้อน้ำระบายความร้อนนะแต่ว่าอันนี้เราเป็นระบบระบายความร้อนแบบเปิดนะอย่างหม้อน้ำเนี่ยมันหมุนเวียนภายในรถยนต์ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นระบบระบายความร้อนแบบเปิดเพราะฉะนั้นพอน้ำร้อนมาปุ๊บเนี่ยหมุนผ่านระบบน้ำเย็นเนี่ยมันก็น้ำเย็นนี่ก็อยู่ด้านนอกเนี่ยพอตัดกันพบปะทะกันก็เป็นกลายเป็นไอขึ้นมาไอละอองน้ำโอ้โอเคเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาขับรถผ่านบนสะพานพระราม7เห็นควันขึ้นมาอย่าตกใจนะครับครับคือฟ้าปล่อยควันไม่ใช่ครับเป็นไอน้ำเป็นไอละอองน้ำแล้วผมไม่เห็นโรงผลิตไฟฟ้าเลยครับท่านอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยอยู่ที่นี่ผมไม่เห็นโรงไฟฟ้าคืออันนี้เป็นสถาปัตยกรรมใหม่นะฮะเนื่องจากเราเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเขต
เมืองเมืองเขตเมืองครับแล้วก็ปริมณฑลอะไรเงี้ยนะเราก็เลยเป็นโรงไฟฟ้าสมัยใหม่ก็จะเหมือนที่ญี่ปุ่นนะเขาก็จะสร้างทางด้านกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาหุ้มตัวโรงไฟฟ้าไว้ซึ่งดูแล้วก็จะเหมือนสถาปัตยกรรมที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกลางคืนก็ยิงเลเซอร์เป็นรูปปลาลมมาบ้างเป็นรูปช้างบ้างที่ด้านข้างผนังด้านผนังด้านนอกยิงไว้เพื่ออะไรคะคล้ายๆแบบคนที่ขับเรือไปหรือสัญจรไปมาเนี่ยมองแล้วมันเหมือนกับเป็นอาคารตึกธรรมดานะฮะที่ดูแล้วเหมือนเล่นเหมือนเล่นกับสังคมเหมือนอยู่ใช่อยู่ร่วมกับสังคมอยู่ร่วมกับสังคมเป็นชุมชนและสังคมเราจะไม่เห็นสายไฟระโยงระยางหม้อแปลงขวดลวดแท่งเซรามิกหรืออะไรเราจะไม่เห็นพวกนั้นพลุงพลังนะครับซึ่งจะถูกห่อหุ้มด้วยโครงสร้างก็ดูเหมือนเป็นโรงงานหนึ่งนะใช่ฮะเราไม่รู้เป็นโรงไฟฟ้านั่นเองครับนี่คือพื้นที่ไอเรียทั้งหมดบางคนก็ไม่รู้ด้วยว่าบริเวณนี้มีโรงไฟฟ้าหรือเงียบแม้กระทั่งว่าโรงไฟฟ้าเดินยังไม่รู้ว่าโรงไฟฟ้าเดินพื้นที่พวกนี้ที่เราเห็นเป็นหลังคาต่อไปก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงก็คงจะต้องรื้อฮะรื้อปรับปรุงนะฮะมันเป็นตัวโรงไฟฟ้าพนักงเหนือชุดที่2ที่มติครม.อนุมัติไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมมาให้อนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าพนักงเหนือชุดที่2อีกประมาณ850เมกะวัตต์นะฮะแล้วคงจะเตรียมรื้อนะฮะแล้วก็เตรียมก่อสร้างนี่คือสิ่งที่ต้องพัฒนาก้าวเดินต่อไปเพื่อพลังงานที่เราได้ใช้กันตลอด24ชั่วโมงของคนเราในชีวิตประจำวันนี่เองนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผอ.พงษ์มากๆนะที่ให้ความรู้แล้วก็พาพวกเราเดินดูรอบๆสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับโลกสีเขียวต้องขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนโลกสีเขียวติดตามรายการโลกสีเขียวได้ในวันพฤหัสหน้า